สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กับศิลปินมากความสามารถทำมาแล้วทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังจอง JL สวัสดีครับผมซึ่งผมร้องไห้ทั้งชีวิตเหมือนกันนะฮะว่าเอ้ยทำไม PD เขาไม่เข้าใจเรา เน็กไทยยังผูกโบนัสผูกไทยอ่ะถ้าชอบโจโล่งจริงไปฟังเพลงปรุงใจก็อย่าลืมกด Subscribe นี่ผมชื่อโจโล่ง JL นะครับผมอธิพัฒน์เกียรติเสวีกุลครับปรุงใจสักทีทุกสิ่งที่มีรู้ดีว่าเธอนั้นไปกับใครอยู่คือโจโล่งเนี่ยมันคือจริงๆผมชื่อโจครับแต่ว่าใส่ล่งเข้าไปเพราะว่าเราดูสามก๊กแล้วเราชอบจูล่งจูโล่งมันเป็นบุรุษที่ลบแล้วไม่เคยตายแล้วก็แก่ตายแล้วก็เป็นผู้ชายที่แบบสุภาพบุรุษค่อนข้างที่จะแบบเก่งในทุกๆด้านครับผมแล้วเป็นนักลบที่สมาร์ทมากครับหล่อมากก็เลยแบบว่าโอ้ดูแล้วจำได้ว่าดูหนังเขาแล้วเราร้องไห้เราชอบผู้ชายคนนี้มากก็เลยเอาว่าโจโล่งจอจานเหมือนกันโจโล่งนะจูโล่งโจโล่งเหมือนกันแหละคงไม่มีใครเหมือนทั้งประเทศละก็เลยแบบไม่ชอบเหมือนใครก็ต้องเป็นโจโล่งครับเราถึงเส้นทางการทำงานนิดนึงแบบจากเบื้องหลังมาเบื้องหน้าหรือเบื้องหน้าไปเบื้องหลังอะไรเงี้ยก็เบื้องหลังก็ถ้าใครได้เคยฟังเพลงข้าชาพาพาไปมู่เนื้อใต้ออกตกก็จะพาไปมู่นะของพี่มดดำรายการข้าชาพาซึ่งผมเป็นคนแต่งแล้วก็ร้องเพลงนี้เองข้าชาพาก็จะตามไปมู่อยู่ที่ไหนก็จะบินไปฟุ้งเรื่องราวก็เป็นจริงว่าจะ is it too ไกลไกลแค่ไหนเส้นทางที่เปิดใบเบิกทางให้กับวงการเพลงแล้วก็หลังจากนั้นก็มีแจ็คแฟนฉันมาให้ทำเพลงแฟนฉันหนึ่งคืนในการแฟนฉันก็สินแสเป็นหนึ่งครับพวงจุ้ยสายด่วนแล้วก็มีมาดามฟินมาให้ทำเพลงโฆษณาแล้วก็มีรายการ EFM นะครับแฉข่าวเช้ามาให้ทำแล้วก็มีเพลงซีรีส์วายก็คนที่ฉันรอก็เคยทำเป็นเบื้องหลังให้แต่ไม่ได้ออกตัวครับก็แต่งแล้วก็ร้องให้กับมดทีจีครับยังมีเธอมาคอยห่วงใยแค่ได้รู้ยังมีเธอมาทำให้อุ่นใจเธอมาทำให้รู้ว่ารักนั้นคือการให้ไปได้ทำต่อใครสักคนอยู่อยู่มาแล้วสำหรับวงการอยู่เบื้องหลังครับไม่ได้ออกหน้ามาถ้าเห็นด้านหน้าก็จะเป็นรายการที่ชัวร์มีเดมันนี่ที่ everybody say ho ชายสกินเฮดที่ไม่ได้แรปแล้วก็โดนไล่ออกจากรายการโอเคแมนThis is my name is JL. This is a guy that show me the money. ผมอยากฟังเสียงทุกคนหน่อยได้หรือเปล่า ซึ่งผมร้องไห้ทั้งชีวิตเหมือนกันนะฮะว่าเอ้ยทำไม PD เขาไม่เข้าใจเราแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้เราคือคำตอบที่เราขึ้นมาเล่นเปิดตัวให้กับ Wet and Wild เวทีฮิปฮอปและพี่เดย์ไทเทเนียมก็ได้แชร์เรื่องราวของเราออกไปว่าเราเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้แล้วก็สู้จนวันนี้ได้เล่นเปิดเวทีฮิปฮอปก็เป็นเรื่องราวที่ชาวฮิปฮอปก็มีกำลังใจมากและพี่สิงโตนำโชคก็ได้เห็นผมเพอร์ฟอร์มวันนั้นผมไม่รู้นั่นคือพี่สิงโตนำโชคได้ทักมาส่วนตัวบอกว่าสุดยอดมากครับพอได้ดูโชว์ฮิปฮอปผมจบก็ดีใจขอบคุณพี่สิงโตนำโชคครับก็เป็นเรื่องราวดีๆ ดีมากครับนอกจากการไปแบบโชว์หรือว่าทำเบื้องหลังอะไรเงี้ยเราก็ก่อนนี้แล้วก็มีเพลงบอยทอยเนาะที่ประสบความสำเร็จมากๆล้านวิวยอมเธอแล้วทุกอย่างแค่เพียงให้เธอพอใจก็มีเพื่อนๆมาเขาเรียกอะไรนะมาฟีดเต็มเลยแล้วก็มีน้องพลอยชมพูด้วยใช่ครับก็มีไนท์ซีนเอ็กซ์เจ้าของเพลงหลอกร้อยล้านวิวจริงอันเนี้ยอันนี้ของเก่ามาฟีดกับผมเพลงบอยทอยแล้วก็คนที่กดบีทก็ทเวนตี้ทูบูเลตบีเวอร์กดบีทให้ครับแล้วในนามโดปเฮียเฮียโอ้โหครับอ่านมาดูโดปโอเคโอเคโอเคเป็นยังไงบ้างแล้วส่วนตัวเราชอบแรปอยู่แล้วไหมแบบรู้ได้ไงว่าเรามาทางนี้อะไรเริ่มก็ผมชอบแต่เด็กแล้วครับเคยทำงานกับวงค็อกเทลมาเคยทำเพลงร่วมกันมาอย่างน้องลิปที่ตีกลองก่อนก็เล่นด้วยกันมาให้กับค็อกเทลก็ผมจริงๆก็อยากจะทำดนตรีสำเร็จตั้งแต่เด็กอะมันวัยรุ่นทั่วไปแหละครับแต่ช่วงเวลานั้นแบบแม่ไม่มีคนช่วยทำงานก็ต้องทิ้งฝันเอากตัญญูก่อนนะคะก็ไปช่วยแม่10ปีทำธุรกิจให้แม่จนแม่แบบโอเคอ่ะช่วงนั้นจนกระทั่งดวงชะตาเลยแหละฮะส่งให้ผมตอนอายุ30มาเจอดีเจสกินนี่มาร์คบนงานแต่งงานแล้วก็เขาเห็นแววผมพวกดีเจก็เลยชวนไปทำเป็น MC ไฮแมนก็เลยเป็นจุดเริ่มจนกระทั่งเล่น MC แมนจนมีชื่อเสียงจนได้มาเป็นโดปเฮียกับพี่หนุ่ยซันโซนเขาก็กดดันผมบอกว่าให้ไปน่าเบื่อเล่นกับมึงอ่ะพูดคำนี้เลยบอกว่ามึงจะต้องพัฒนาตัวเองนะก็
คนมืออาชีพทุกคนเขาไม่มาเล่นอะไรเดิมๆหรอกต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเขาผลักดันผมฮะผมก็เครียดฮะระหว่างเล่นกับเขาก็มีน้ำตาไหลบ้างนะคือเขาเป็นตัวจริงเข้าใจอาจารย์เขาอยากให้เราเก่งเรายังแรปไม่เป็นเลยตอนนั้นก็เลยไปทำเพลงฮะคุยกับพี่ฮอตให้แต่งเพลงยังไงก็เลยเป็นที่มาของการเริ่มทำเพลงแรปเริ่มหาคำศัพท์ขยันทำงานเพราะเดี๋ยวนี้เชื่อไหมว่ามันจูนกันได้ระหว่างโลก EDM กับฮิปฮอปคือท่อนบีทมาผมแรปสดเลยไม่อาจจะหยุดจะหยุดจะไปให้สุดไม่อาจจะดุดจะเทควิตาฟิววิตาเมควิตาคิววิตาชูไปเลยฮะมันเชื่อมได้เร็วมากแล้วคนฟังมันชอบเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เข้ากับดนตรีบีทคือมันเป็นโลกอีกยุคนึงเลยที่ผมสามารถเอามามิกซ์รวมกันแล้วก็ใช้ได้จริงต้องขอบคุณพี่หนุ่ยซันโซนแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ฮอตนะฮะที่ให้ผมได้รู้จักพี่ชาฮิปฮอปและพี่หนุ่ยเป็นคนผลักดันให้ผมกระตุ้นให้ผมเข้าไปเรียนรู้มันจนวันนี้ผมก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาก็มาทำผลงานเพลงให้เป็นศิลปินจริงๆดีกว่าทีนี้ถามถึงแพลนบ้างคือเราก็เห็นว่าพี่โจก็ทำมาหลายอย่างแล้วครับเนาะแล้วทีนี้เรามีแพลนหรือเรามีสิ่งที่แบบยังไม่ได้ทำแล้วอยากทำหรือว่ามีแพลนอะไรในอนาคตไหมอนาคตก็อยากจะช่วยครอบครัวให้เต็มที่ก็คือหลังเราของเราที่บ้านทุกวันนี้ก็ช่วยอยู่แต่ช่วยยังไม่เต็มที่เพราะว่าตื่นมาก็ต้องมานั่งทำคอนเทนต์เองตื่นมาก็ต้องมานั่งเดี๋ยวนี้หลายโซเชียลอ่ะหมดเวลามากเลยทั้งวันแล้วเราก็ต้องขอทำก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันก็แก่แล้วนะใช่ก็ทุกคนก็อย่าลืมทำตามความฝันของตัวเองใช่ครับผมเราแอบรู้มาอีกแล้วแอบรู้มาว่าถ้าชี้อะไรเงี้ยเราแต่งได้เลยชี้แบบถ้าชี้อะไรเราสามารถแต่งแรปในลองสินี่อันนี้เน็กไทอย่าผูกโบนัสผูกไทอ่ะถ้าชอบโจล่งจริงไปฟังเพลงปรุงใจก็อย่าลืมกด subscribe นี่สุดยอดหัวเร็วมากเมื่อกี้พูดถึงเพลงปรุงใจพอดีเรามาถามถึงเพลงนี้กันบ้างเพลงปรุงใจไทยก็ไม่มีใครที่มันจะอยู่แบบจีรังสุดท้ายและก็คือฉันที่ต้องเข้าใจเรื่องราวในเพลงนะครับผมก็ง่ายๆเลยชีวิตคนในท่านในเนื้อเพลงก็บอกฉากสุดท้ายของชีวิตคนหมดลมหายใจลงๆแล้วปิดตาฉากสุดท้ายของชีวิตคนทั้งหมดลมหายใจลงแล้วปิดตาก่อนจะเป็นผมกุลีสุดท้อการใช้ชีวิตด้วยกันมันก็เราต้องรู้จักคุณค่าของกันและกันให้มากที่สุดก่อนจะตายจากกันก็เลยแต่งเพลงปลงใจขึ้นมานี่แหละคือจุดเริ่มเลยฮะแล้วผมก็แต่งแรปเมื่อ5ปีนี้เสร็จเมื่อ5ปีที่แล้วนะฮะไม่ได้แบบว่าเสร็จปุ๊บปั๊บเพลงนี้เสร็จก่อนบอยทอยนะครับก็เพลงนี้ก็เก็บไว้จนกระทั่งมาเจอฟุงเบเทอร์เบเทอร์ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่โหเขาแต่งตัวให้มันเพาะขึ้นจริงๆอ่ะเป็นการผสมผสานของแนวดนตรีด้วยมันยังไงคะอ๋อใช่ฮะเป็นด้วยยุคแบบยุคเก่านะฮะยุค90แบบเอ็กตี้ดีกว่าเอ็กตี้ผสมกับยุคปัจจุบันซึ่งเพลงนี้เนี่ยพาร์กินสันเบเทอร์เบเทอร์รวมตัวกันทำดนตรีเพลงนี้พาร์กินสันนี่คือบอลพาร์กินสันมือคีย์บอร์ดฟุงเบเทอร์เบเทอร์โอ้โหครบแกมเดซีซั่น5ดนตรีกีตาร์คือทุกคนมาแบบรวมตัวกันเพลงนี้เพราะฉะนั้นมีความที่ยุค80ผสมกับปัจจุบันแล้วมันกลมกล่อมครบและคนแต่งเพลงนี้คือผมและมด TG ผมแต่งแรปมดแต่งร้องเพราะพี่นุ้ย The Peach Band เจ้าของเพลงวอนมาคอรัสให้อีกโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยลองฟังดูจริงๆเป็นเพลงที่รวมตัวเทพของเมืองไทยอยู่เพลงนี้เหมือนกันฮะก็ยังไงก็ฝากเพลงปลงใจนะครับผมโจล่ง JOELNG ดูได้ทาง TikTok ก็เพิ่มแค่ underscore JL ลงไปถ้าใน IG ก็ JOELNG คีย์2ตัวก็เจอผมแล้วใน YouTube ก็เหมือนกันช่องผม JOELONG ไปฟังผลงานเพลงผมได้นะครับกดติดตามรอเลยเดี๋ยวผมจะมาปล่อยเพลงใต้ดินฮิปฮอปอีกนะฮะผมทำเสร็จไว้5ปีแล้วแต่ยังไม่เคยปล่อยของเลยและถ้าเกิดว่าในช่องทาง Facebook ก็พิมพ์เลย JOELNG มีแฟนเพจโจล่งไว้อยู่ก็อย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆยังไงฝากคนทางบ้านเปิดใจเปิดอะไรเบาๆให้ลองรู้จักผมดูครับผมเพราะว่าเป็นคนที่อยากนำความสุขมาฝากทุกคนจริงๆครับโอเคขอบคุณค่ะปลงใจสักทีทุกสิ่งที่มีรู้ดีว่าเธอนั้นไปกับใครอยู่ฉันเองก็ยังทำใจอยู่อยากให้รู้ใจมันยังคิดถึงเธออยู่ก็ไม่รู้ทำไมยังคงต้องรออยู่ซ้ำๆยังไม่เคยเข้าใจ
คำว่ารักที่เคยผูกพันเคยจูบกันถึงแม้มีอาจย้อนเวลาบางครั้งทบทวนแล้วก็นั่งหลับตาใจที่มอบให้ไปไม่เคยจะเสียใจอยู่ในความศรัทธายังคงหวังดียิ้มทั้งน้ำตาทำได้เพียงภาวนาจะเป็นแค่เพียงแค่ภาพลวงตาจำไงลืมแล้ว